คืบหน้าการดูแลลูกช้างป่าพลัดหลงน้องกันยาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวในช่วงเวลา 15:00 นของวันที่5จนถึง 15:00 นของวันที่6พฤศจิกายน2566ลูกช้างกินนมรวมทั้งหมดจำนวน 8.4 ลิตรนอนเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 30-130 นาทีรวม9ชั่วโมงขับถ่ายโดยการกระตุ้นทำการให้วิตามินซีเกลือแร่แคลเซียมและโปรไบโอติกเช็ดตัวทำความสะอาดแผลบริเวณโหนกแก้มเช็ดทำความสะอาดบริเวณรอบลำตัวด้วยน้ำอุ่นและมีการซ้อมให้ลูกช้างป่าน้องกันยาเดินขึ้นรถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่าให้น้องคุ้นเคยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายโดยกำหนดการเคลื่อนย้ายน้องกันยาเดินทางไปพัท Elephant Conservation จังหวัดเชียงใหม่จะออกเดินทางในวันพฤหัสที่9พฤศจิกายน2566เวลา 16:30 นี้ค่ะก็ขอให้หนูกันยาและผู้บริบาลติดตามหนูไปทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพให้หนูได้มีครอบครัวที่อบอุ่นได้กินนมจากแม่ช้างมีแม่รับมีผู้คนที่รักหนูให้หนูเติบโตอย่างแข็งแรงเป็นแม่พังที่งดงามต่อไปนะคะรวมส่งกำลังใจให้หมอและเจ้าหน้าที่ในการดูแลน้องกันยากันนะคะขอขอบคุณรายงานและคลิปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวด้วยค่ะ